ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวดีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะก็ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเปลี่ยนมุมกับหมุนซะจนถังขยะอยู่ข้างหลังลืมไปว่าลืมดูข้างหลังว่ามีถังขยะอยู่ก็เลยอ้าวไม่เป็นไรค่ะเราเอาธรรมะเราไม่ได้เอาถังขยะนะคะวันนี้ก็เป็นการนำหลักธรรมที่เรียกว่านำมาใช้ในชีวิตจริงได้ของพุทธศาสนาของเราซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยประทานเอาไว้เยอะแยะไปหมดที่จะมาดำเนินชีวิตค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยตอนที่ลงมือกระทำเนี่ยเราทำหลักธรรมอันนั้นเนี่ยได้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเราทำไม่ตรงหรือเราอ่านหรือไม่เข้าใจหรือมันจะเป็นการทำเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราทำแต่มันกลับกลายเป็นการสร้างภาพการสร้างภาพเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงเพราะว่าในพุทธศาสนาตัดเรื่องของกรรมว่าเจตนาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นในการกระทำทุกอย่างเนี่ยเจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันจะต้องเป็นกุศลเท่านั้นถ้าใจของเราเนี่ยเจตนามันไม่เป็นกุศลเนี่ยถึงภาพออกมาจะเป็นการทำบุญกุศลขนาดไหนก็แล้วแต่อานิสงส์มันไม่เกิดค่ะท่านญาติธรรมมันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ท่องได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เต็มนะแต่ว่าท่องได้เฉยไม่เข้าใจกว่าจะมาเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหต้องมาปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วมาเรียนรู้จิตใจของเราว่าจิตใจแบบไหนเนี่ยมันถึงจะใช่ที่เรียกว่าบุญอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจว่าแบบไหนเรียกว่าบุญเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าการทำแบบเนี้ยคือถูกหลายๆคนเนี่ยที่ไปอบรมจิตวิทยาหรือไปทำอะไรต่างๆหลายๆอย่างสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะสาธุค่ะเมื่อกี้เห็นมีหลายท่านเข้ามาขออนุญาตย้อนดูนิดนึงนะคะมีที่ทักกันเข้ามามีคุณฟางนะคะอุ้ยนะคะคุณฟางแล้วก็คุณน้องตังนะคะพี่ตูนะคะแล้วก็คุณหานนะวันนี้ก็ทักกันสบายๆบ้างรู้สึกทุกวันเลยค่ะสำหรับเรื่องของรายการธรรมวลีเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบของโทรศัพท์มือถือเราก็ไปโทษ AIS เขาคือสังเกตหลายทีแล้วว่ามันจะร้อนๆก่อนที่มันจะดับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ชาร์จแบตก่อนที่เราจะจัดรายการชาร์จไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยค่ะพอเช้ามาก็แก้ไขปัญหานี้ได้เหมือนกันนะคะพอเครื่องมันไม่ร้อนมันก็สามารถที่อยู่ได้ตลอดช่วงชั่วโมงการนมัสการเจ้าค่ะครูบาอาจารย์กราบขอบคุณเจ้าค่ะที่เมตตาเข้ามาทักทายคือถ้ามีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือท่านธรรมเข้ามาทักทายเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีกำลังใจเจ้าค่ะก็มีคนฟังเราอยู่นะคะวันนี้ก็ตามหลักธรรมที่เหมือนจะง่ายๆอะค่ะแต่ปรากฏว่าทำได้ยากหลายคนก็คิดว่าตัวเองทำอยู่แต่มันเหมือนกับไม่ได้ผลเพราะอะไรนะวันนี้ก็จะนำหลักของสังคหวัตถุ4ซึ่งต้องบอกว่าเราท่องกันได้ตั้งแต่เด็กๆละแต่จะมีคนสักกี่คนที่ทำได้จริงต้องบอกว่าคนที่ทำได้จริงส่วนใหญ่เนี่ยต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยล่ะค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เนี่ยหรือบอกไปว่าวันนี้ก็มีอาหารของพี่ทิมนะพี่ปนัดจากนครสวรรค์ยังอยู่ก็เราก็ทำหมูยอยำค่ะยำหมูยอวันนี้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่อนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็มังคุดค่ะหัดค่ะหัดทำลอยแก้วนะคะก็ไปดู YouTube ก็ไม่ยากนะที่เขาบอกว่าง่ายเหมือนทำขนมเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่ามันไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามังคุดมีเยอะมากเราก็เลยเอามังคุดเนี่ยมาลองลอยแก้วดูสักนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่แอลจากเชียงใหม่จะส่งลิ้นจี่มาให้อีกเราก็จะลองทำดูแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้มันก็จะไม่เสียนะคะก็ทำให้ใ
ช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยตีสามกว่าๆ ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็มาทำนั่งสมาธิเสร็จ6โมงเช้าก็มาทำกับข้าววันนี้ช่วงที่ทานกับข้าวเนี่ยต้มน้ำรอจะลวกหมูยอก็ลงไปในส่วนของศาลาน้องสามเณรกับครูบาอาจารย์ก็กำลังทำงานในส่วนของทำรางคูน้ำรอบศาลากันอยู่ก็เรียกว่าใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดของเวลาที่ทำเนี่ยไม่ใช่งานที่ได้ที่เรากำลังจะพูดกันอยู่เนี่ยแต่มันคือจิตที่เกาะอยู่กับกิจกรรมต่างๆทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ตกไปสู่ความโลภไม่ตกไปสู่ความโกรธไม่ตกไปสู่ความหลงอันนี้ต่างหากคือคุณค่าของบุญค่ะบางทีเราเข้าใจผิดว่าคุณค่าของบุญก็คือเราใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้หยุดแต่ในขณะที่เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้หยุดเนี่ยใจของเรามันก็ไม่ได้ว่างจากกิเลสมันยังมีกิเลสอยู่มันยังเศร้าหมองอยู่ในขณะที่ทำอยู่เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าบุญถ้ามันจะชื่อว่าบุญก็ต่อเมื่อเราเกาะแล้วเนี่ยสมาธิของเราความเพียรของเราเนี่ยมันไปเกาะอยู่กับกิจกรรมนั้นๆจนจิตของเราเนี่ยมันไม่ตกหรือมันไม่ไหลลงไปสู่โลกที่ชั่วก็คือไม่ไหลไปสู่ความโลภความโกรธความหลงกิจกรรมบุญต่างๆเนี่ยมีเอาไว้เพื่อประคับประคองใจค่ะประคับประคองใจของเราเนี่ยให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองมาอยู่ในวัดเนี่ยก็พยายามทำนู่นทำนี่ตลอดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจริญสติแบบเต็มกำลังเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมเอาไว้ให้จิตเนี่ยมันเกาะพอจิตมันเกาะกิจกรรมปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะดีสวัสดีค่ะพี่ทิมวันนี้ยำหมูยอนะคะกับทำมังคุดลอยแก้วค่ะดำไปนิดนึงค่ะมังคุดลอยแก้วใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ไม่รู้ออกมาเป็นยังไงก็ต้องให้ท่านญาติธรรมเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าชิมแล้วก็แม่ชีชิมเดี๋ยวคงรู้นะคะลองทำนะคะก็สนุกสนานไปกับบุญค่ะคือบุญเนี่ยจิตมันต้องเป็นกุศลชื่อของความสุขก็คือชื่อของบุญแต่ความสุขบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากอกุศลก็มีต้องอันแต่ว่าความสุขที่เกิดจากอกุศลเนี่ยมันจะมีผลเป็นทุกข์ในที่สุดอย่างวันนี้เราอาจจะมีความสุขจากอกุศลเช่นตัณหากามราคะต่างๆที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยเรากำลังลุ่มหลงอะไรอยู่เนี่ยแต่วันนึงเนี่ยเมื่ออกุศลนั้นเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันไม่รู้จักเพียงพอเนี่ยวันนั้นแหละทุกข์ที่สุดเลยหาทางออกไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรก็ช่วยไม่ได้นะคะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยสังคหาวัตถุ4เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าสังคหาวัตถุ4เนี่ยเป็นหลักธรรมที่เหมือนกับเราเนี่ยท่องกันได้ตั้งแต่เด็กๆแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราท่องได้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันกับทำไม่ได้จริงทีนี้เรามาดูว่าสังคหาวัตถุ4เนี่ยคืออะไรสังคหาวัตถุ4เนี่ยคือศิลปะในการครองความรักของเราเป็นหลักมนุษยสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นเมตตามหานิยมของมนุษย์เพียงแค่เราเนี่ยรักษาสังหาวัตถุ4เอาไว้ได้นะในพฤติกรรมของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความสุขตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถที่จะประคับประคองมันเอาไว้ได้การประคับประคองความดีเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปุ๊บพอได้ผลปุ๊บแล้วก็เลิกมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเพราะว่าตอนที่มันได้เนี่ยก็คือจิตของเรามันดีไงแต่พอเราเลิกปุ๊บในจิตของเรามันก็ตกมันก็อดข้อแรกเลยคะในสังคหาวัตถุ4เนี่ยก็คือการให้ทานการให้ทานเนี่ยเป็นที่รักโดยปกติอยู่แล้วผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมอแต่ทีนี้เนี่ยการให้ของผู้ให้แต่ละคนเนี่ยก็มีคุณสมบัติของการให้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แล้วเคารพในผลทานให้แล้วมีจิตใจที่งดงามอ่ะคนรับนี่เกรงใจเลยนะคะแต่บางคนให้แล้วฉันให้เธอแล้วนะฉันแล้วก็ทวงบุญคุณแล้วก็ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การให้ของแต่ละคนเนี่ยมันมีเสน่ห์ไม่เท่ากันการให้ที่มีเสน่ห์เนี่ยมันต้องให้ได้ใจปรารถนาดีตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1วัตถุทาน
ส่วนใหญ่เราก็จะให้กับคนที่เขากำลังขาดแคลนหรือสองให้พระบูชาให้พระบูชาก็คือท่านมีของท่านอยู่แล้วอะอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยแต่เราให้เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้เพื่อเป็นการบูชาคุณถึงท่านจะมีเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เราก็อยากให้อันนี้ก็เรียกว่าให้เพื่อการบูชาแต่ให้เพื่อการอนุเคราะห์ให้เพื่อการสงเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าอันเนี้ยเขากำลังขาดแคลนอยู่เขาไม่มีเนี่ยให้ในขณะที่เขากำลังอดให้ในขณะที่เขากำลังต้องการมันจะได้บุญเยอะมากเลยเพราะหัวใจของคนที่กำลังทุกข์อยู่มันเปิดอ่ะมันพบความสุขอ่ะมันเหมือนกับเราเปิดประตูความสุขให้กับคนอ่ะมันได้บุญมหาศาลนะคะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตั้มแหมมาทันเวลาพอดีเลยพูดช่วงนี้ทีไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องทานอย่างจิตอาสาทางทีมงานของคุณหมอสมชายวันนี้ก็แจกค่านมให้กับเด็กๆคือพ่อแม่เนี่ยเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าลูกเนี่ยหิวนมอ่ะแต่เงินที่จะซื้อให้ก็ไม่มีแต่พอได้เงินมาเนี่ยใจของแม่เนี่ยมันสบายอ่ะลูกเรามีกินละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือให้วัตถุทานแล้วมันก็ต้องตรงวัตถุประสงค์ด้วยว่าใจของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราให้แล้วเราหวังว่าเอ้ยฉันให้เธอแล้วเนี่ยเธอต้องดีกับฉันนะเธอจำฉันได้ไหมว่าฉันให้เธอไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบนี้มันก็ทำให้ผลของทานของเราเนี่ยมันลดคุณภาพลงทานจะมีคุณภาพที่สุดก็คือจิตที่มันให้เต็ม 100% เลยหวังให้เขามีความสุขเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยอันนี้คือการให้ทานหรือแม้กระทั่งให้ด้วยการบูชาเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นสมมุติว่าเราเจอใครสักคนจะหลุดทำหน้าจะหลุดไม่รู้หลุดหรือเปล่าสมมุติว่าเราเจอใครสักคนนึงที่เรารู้สึกว่าเราเคารพแล้วเราต้องการจะบูชาทานของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปดูว่าคนอื่นเขาให้ดีกว่าเราหรือเปล่าเราคิดว่าเอ๊ะคนนี้เขาให้ของดีกว่าเราอีกเราให้ของสู้เขาไม่ได้อาจารย์จะรู้สึกยังไงหรือคนอื่นจะรู้สึกยังไงไม่เป็นไรคืออาจารย์ท่านจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนนึงทุกคนมีทั้งกิเลสทุกคนมีทั้งบุญบารมีอะแต่เราเองเนี่ยเราหามาดีที่สุดในชีวิตของเราละในการบูชาคุณครูบาอาจารย์เราปลื้มใจในทานของเราเรามีความสุขในการบูชาคุณของเราเรานึกถึงน่ะเอาแค่การเดินทางมาหาท่านเนี่ยมันก็เป็นการแสดงถึงความเคารพรักในครูบาอาจารย์ละอย่างเงี้ยมันคือการบูชาให้ด้วยใจอะค่ะมันแสดงโดยการจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งของเนี่ยเป็นสื่อแทนแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกข์ร้อนว่าคนเนี้ยเขามีเงินเขาซื้อดีกว่าเราอาจารย์จะต้องรักคนนี้มากกว่าเราเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยขาดทุนเลยขาดทุนบุญที่เราบูชาครูบาอาจารย์อันนี้คือผู้ให้ที่อยู่เหนือกว่าย่อมเป็นที่รักแล้วก็ผู้ให้ที่อยู่ต่ำกว่าก็เป็นที่รักอันนี้คือทานให้อันที่สองก็คือให้ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานอย่างจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานเหมือนกันเจตนาในการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยไม่ใช่ให้เพื่อให้คนฟังเนี่ยมาชื่นชมเราหรือยกย่องส่งเสริมอะไรเราเราก็สร้างบารมีเหมือนกันด้วยกันนี่แหละเราเป็นมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยการให้ธรรมะเป็นทานก็คือหวังว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เขามาฟังเราหรือผู้ที่มาฟังเราหรือกัลยาณมิตรที่มาฟังเราเนี่ยต้องได้ในสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เขาเข้าใจเท่าไหร่แล้วเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยอันนี้แหละคืออานิสงส์ของการให้ทานที่เป็นธรรมทานแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขาแค่ชอบอ่ะเฮ้ยสนุกพูดดีมันฟังแล้วมันบันเทิงฟังแล้วมันมีความสุขแล้วจบกันที่ความสุขจากการฟังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยมันต้องได้อานิสงส์ในการฟังก็คือมันเกิดพลังแก้วกล้าอยากจะออกจากกิเลสอยากจะชนะกิเลสอยากจะสร้างบารมีหรืออยากจะทำอะไรนะคะรู้สึกว่าสัญญาณก็หายไประยะระยะขอขยับนิดนึงค่ะหลอกค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะก็รู้สึกสัญญาณจะเริ่มหลุดหายแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นยังไงก็แจ้งกันนิดนึงนะคะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยอันสุดท้ายก็คือการให้อภัยทาน
จริงๆแล้วเนี่ยในการจัดรายการวิทยุหรือการพูดธรรมะเนี่ยจิตของผู้ให้เนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ให้จริงๆมันจะต้องใสพอที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเจอกันนะเราจะไปคิดเล็กคิดน้อยหรือเราจะไปมีอคติอะไรเนี่ยในการแสดงธรรมเนี่ยจิตมันจะขุ่นพอจิตมันขุ่นปุ๊บเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยมันเกิดผลเสียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรมทุกครั้งเนี่ยต้องเคลียร์หัวใจให้เรียบร้อยเคลียร์หัวใจเสร็จปุ๊บเนี่ยนำประโยชน์สูงสุดเนี่ยมาส่งมอบให้กับท่านญาติธรรมที่กำลังเข้ามารับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือการให้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1ให้ทานที่เป็นวัตถุทานก็ต้องให้ด้วยใจแล้วก็หวังประโยชน์ที่เขาจะได้รับ2ก็คือให้ธรรมทานการให้ธรรมทานก็คือให้ความรู้นั่นเองไม่ตนีความรู้ไม่หวงความรู้มีเท่าไหร่ใส่เต็มที่เลยค่ะขยันพูดขยันอะไรไปเขาฟังไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่เขาฟังไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่ให้เราขยันพูดเอาไว้เพราะว่าไม่มีใครฟังรู้เรื่องเพียงครั้งเดียวอย่างตัวเองเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องก็ฟังหลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้อภัยทานยากที่สุดการให้อภัยทานก็คือการสละกิเลสที่มันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจที่อยู่ในใจของเราเนี่ยก่อนที่เราจะอภัยให้ใครสักคนนึงเนี่ยมันจะต้องสละไอ้เจ้าตัวความโกรธออกไปซะซึ่งมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยใจของเราก็มีความสุขเมื่อเช้าก็ได้คุยกันกับแม่ชีคือตรงช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นภายในของเราเนี่ยเยอะพอสมควรก็หนังคุยกันลั่งอะไรกันในช่วงที่ทำครัวก็คุยกันเรื่องของจะมีโยคีมีญาติธรรมเนี่ยขอมาอยู่ด้วย2ท่านติดต่อกับทางคุณยายแม่ชีบุญมาก็เลยบอกว่าก็มาเลยยินดีต้อนรับเสมอสำหรับคนที่ต้องการจะมาปฏิบัติธรรมแล้วมาอยู่ร่วมกันตรงนี้ก็บอกเห็นภาพที่เราโพสต์อะไรไปเนี่ยก็อยากจะมาอยู่ด้วยก็บอกยินดีต้อนรับทีนี้ยายก็เลยทบทวนความจำให้บอกว่าอาจารย์จำได้ไหมว่าคนนี้อาจารย์เคยดุเขาตอนนั้นน่ะเขานั่ง2ชั่วโมงตามยายอาจารย์บอกให้ยายนั่ง2ชั่วโมงยายก็นั่ง2ชั่วโมงแต่คนนี้มาใหม่นั่ง2ชั่วโมงแต่อาจารย์ไม่ให้เขานั่งอาจารย์ให้เขาเดินอย่างละชั่วโมงก็ดุเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดื้อแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ยังบอกเลยว่าเขาอ่ะดื้อแต่คราวนี้เขาบอกมาว่าเขาใช้อาจารย์เนี่ยดุเต็มที่เลยให้เขามาปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าบอกเขาเธอยายหนูเนี่ยไม่ดุแล้วล่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยดุความจริงเนี่ยการดุคนสักคนนึงเนี่ยมันสูญเสียพลังงานนะที่เราดุเนี่ยโดยเฉพาะลูกศิษย์เนี่ยเรามีความปรารถนาดีให้เขาได้ดีอ่ะคือทุกครั้งที่มันดุเนี่ยมันคือความห่วงใยอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาได้ดีอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเราได้ศัตรูแล้วเราจะทำให้ใจของเราเนี่ยสูญเสียพลังงานในการดุไปโกรธเขาแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ใจเราก็เสียเขาก็ไม่ได้ความรู้บอกเขาไปค่ะยายว่าหนูเลิกดุแล้วหนูรักษาใจของหนูดีกว่าดีกว่าหนูจะไปดุเพราะว่าหนูรักลูกศิษย์อยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาทะเลาะกันบางทีก็เอาไปว่ากันลับหลังก็เป็นกรรมของลูกศิษย์อีกยิ่งเจตนาเราดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีวิบากกับเขามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เคยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดุใครแล้วล่ะถึงจะมาให้ดุก็ไม่ดุหรอกเพราะว่ารักษาใจเจ้าของดีกว่ายังมีคนดีๆที่ไม่ดื้อให้เราดูแลอีกเยอะคนที่ดื้อๆก็ปล่อยไปก่อนเอาไว้หายดื้อแล้วค่อยมาคุยกันหรือก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ไม่ดุจนกว่าจะหายดื้อนั่นแหละเราก็ใช้ความดื้อของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการฝึกฝนอารมณ์ตัวเองบางทีเจอคนดื้อค่ะแต่ก็ใช้ความดื้อของเขานั่นแหละดูอารมณ์เจ้าของว่าเรารู้สึกยังไงกับคนที่ดื้อแล้วเราเจอกันเราก็ยังมีกิเลสอยู่เราก็ยังฝึกอยู่เหมือนกับคนอื่นๆค่ะท่านญาติธรรมทีนี้เรื่องของการให้ทานข้อแรกผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักอยู่แล้วให้อะไรบ้างก็ต้องให้เป็นให้วัตถุทานก็ต้องให้ด้วยใจให้อภัยทานหรือให้ธรรมะเป็นทานทีนี้อันนี้ต้องให้ใจให้นะข้อที่1 นะเราทำแบบไหนส่วนข้อที่2เนี่ยปิยวาจาคำพูดของเรานะคะปิยวาจาเนี่ยคือคำพูดที่เราพูดออกมาเนี่ย
ต้องเป็นคำพูดที่พูดด้วยความจริงลักษณะของคำพูดเนี่ยต้องพูดด้วยความเมตตานะคะต้องพูดด้วยความเมตตาต้องพูดด้วยความจริงใจอย่างคำพูดบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดเพราะหรืออาจจะพูดดีแต่มันหาความจริงใจเนี่ยหาความเมตตาเนี่ยที่ซ่อนในคำพูดเนี่ยไม่ได้พูดไปแล้วหวังให้คนอื่นเป็นทุกข์พูดส่อเสียดเอาง่ายๆแค่พูดส่อเสียดเนี่ยทำให้คนทะเลาะกันเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าพูดแล้วเขาจะทะเลาะกันก็พูดแล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะถ้าบอกว่าอย่าไปบอกใครนะเนี่ยต้องไม่บอกตั้งแต่ปากเจ้าของเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดเพราะแต่ทำให้คนเนี่ยหลงผิดเช่นการหลอกลวงเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในคุณสมบัติของข้อแรกคือความจริงใจการพูดเนี่ยความจริงเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงจุดๆนึงในการอยู่ร่วมกันคนที่พูดจาไม่จริงเนี่ยอย่างเช่นคนพูดโกหกเนี่ยให้เขาพูดซ้ำเขาไม่พูดอ่ะเพราะว่าเขาจะจำไม่ได้หรือซ้ำก็ซ้ำไม่เหมือนเดิมคนโกหกเนี่ยไม่ยากอ่ะให้เขาเล่าซ้ำปล่อยทิ้งไปนานๆก่อนแล้วถามใหม่แล้วเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้พูดโกหกเพราะเขาจะพูดไม่เหมือนเดิมของเขาคนโกหกจะพูดไปเรื่อยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยหนึ่งต้องพูดด้วยความเมตตาไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนจากคำพูดเราเราต้องมีสติอ่ะเราจะรู้แล้วพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงแต่ถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่รักไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะว่าสังหาวัตถุสีเนี่ยเป็นเมตตามหานิยมเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเนี่ยรักเราแต่เราพูดให้คนอื่นเขาเกลียดกันเราพูดให้คนเขาทะเลาะกันเราพูดไม่ดีเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่รักไหมล่ะเขารู้ว่าเป็นคำพูดจากเราเนี่ยที่ทำให้เราให้เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะเกลียดเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้รับความรักเพราะฉะนั้นการพูดด้วยความเมตตาเนี่ยพูดด้วยความกรุณาก็คือพูดช่วยเหลือพูดให้กำลังใจยามที่คนเขากำลังทุกข์อยู่อย่างน้อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินสักบาทหนึ่งแต่เราก็สามารถที่จะให้กำลังใจเขาได้แต่ถ้าเกิดเราเจอคนประเภทหยาบกระด้างบางคนเราพูดให้กำลังใจไปแต่เขาบอกว่าพูดแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาพูดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรามีบททดสอบใจของเราว่ามีบุคคลแบบนี้ให้เราเจอเราก็ได้กรรมฐานเพิ่มขึ้นอย่าไปโกรธเขาบางคนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือแบบนี้จริงๆบางทีเขาต้องการเงินเนี่ยถ้าใครไม่ให้เงินเขาก็ไม่ต้องมาคุยกันแบบนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าหัวใจของคนทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนไปหมดแหละแต่ด้วยกำลังมันไม่มีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยใช้คำพูดเนี่ยช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันมันก็ยังดีกว่าแต่ปรากฏว่าบางคนไม่เป็นอย่างนั้นเราจิตใจเราหยาบกระด้างนะคะเราไม่รู้ตัวเราไปดูถูกหัวใจคนอื่นเขาที่เขาเนี่ยมีความปรารถนาดีกับเราเนี่ยอันเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าใจของเราเนี่ยมันหยาบเราไปดูถูกหัวใจคนอื่นเขาเนี่ยเล่นไม่ได้นะคะหัวใจคนเนี่ยมันจำนะอย่างที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนมีเพื่อนอยู่เราก็บอกว่าวันพระเนี่ยอย่างพวกนี้วันพระเราจะกินมังสวิรัตินะเพื่อนก็ลองเราทุกรอบเลยถึงเวลาก็พอถึงวันพระทีก็ไปกินอาหารเจไปกินสุกี้กันไปนู่นไปนี่กันเราก็บอกเอ้ยไม่ไปเพราะว่ามันเป็นวันพระเราก็ด้วยความรักเพื่อนเราก็ยอมเสียสัจจะไปกินอาหารกับเพื่อนพอมันไปแล้วมันตัดสินใจแล้วเนี่ยจะให้เราว่าเอ้ยไม่อยากกินไม่อยากกินมันก็ไม่ใช่ไงไปทั้งทีมันก็ต้องทำให้เพื่อนมีความสุขอ่ะก็กินกันเล่นกันสนุกสนานกินเนื้อสัตว์กันอะไรกันพอกลับมาหลายๆครั้งเข้าหูอ่ะบอกแล้วฮะคำพูดเนี่ยมันมีความหมายนะไปพูดว่าเนี่ยดูสิหนูชื่อเล่นชื่อหนูนะคะดูสิหนูเนี่ยพูดจาเนี่ยไม่มั่นคงบอกว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ก็กินชวนแป๊บเดียวก็ไปละทั้งที่หูขยันขยอเราแบบตลอดจนเราแบบสงสารเพื่อนเราก็เลยไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาเอาหัวใจเราไปเล่นเรายอมเสียสัจจะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคนเราเนี่ยยอมสูญเสียสัจจะเ
พื่อให้เพื่อนมีความสุขอ่ะการสูญเสียสัจจะครั้งหนึ่งเนี่ยมันปวดหัวใจถ้าเราตั้งใจจะทำความดีสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยมันปวดหัวใจนะเขาไม่รู้หรอกว่าเรายอมปวดหัวใจเพื่อที่จะรักษาน้ำใจเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเอาหัวใจเราไปเล่นไงเขาบอกว่าเราไม่เห็นจะนั่นได้เลยไม่ว่าใครเลยค่ะจบจบเลยเพื่อนคนนั้นก็คือต่อไปนี้พอมาชวนปุ๊บเนี่ยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปห่างโดยอัตโนมัติเลยค่ะธรรมะมาจัดสรรห่างกันโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะเป็นที่รักของคนอื่นเนี่ย คำพูดอ่ะสำคัญมากถึงเราต่อหน้าจะพูดกับเขาดีเนี่ยแต่รับหลังเราพูดไม่ดีอ่ะเขารู้ทีหลังเนี่ยมันก็เป็นที่รังเกียจอ่ะมันซื้อหัวใจคนไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรักษาความดีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยเราไม่ต้องว่าใครอ่ะเรารักษาความดีของเราเอาไว้ค่ะวันนึงเนี่ยไอ้ความดีของเราเนี่ยมันก็จะมีพลังทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่นยังมีที่นึงเหมือนกันตัวเองเนี่ยรู้จักคนที่เขาไม่ถูกกันเลยนะคะสองฝ่ายเรียกว่าด่ากันเลยละไม่ถูกกันครั้งแรกๆเนี่ยคนก็ระแวงเราไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้บางทีเขาอยากจะระบายด่าฝั่งนี้ให้กับเราเราก็ฟังเฉยๆแล้วเราก็อธิบายให้ฟังให้เขาก็รักกันพออีกฝั่งนึงมาด่าให้เราฟังเราก็ฟังแล้วอธิบายว่าเขาคงมีแบบนี้มั้งแต่ว่าเราจะไม่พูดขัดซะจนเขาโกรธนะคะเพราะว่าคนไม่ชอบกันเนี่ยเขาไม่ชอบไปชมอีกฝ่ายอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เราจะพูดให้เข้าใจกันโดยเหตุผลเราพูดบ่อยๆเข้าเนี่ยจนเขารู้นิสัยเราว่ามันไม่ใช่เราที่เราจะไปพูดให้คนทะเลาะกันสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ถูกกับเราหมดโดยที่เขาไม่ได้ระแวงอะไรเราเลยเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ท่ามกลางความแตกแยกเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีความเสมอต้นเสมอปลายถึงวันนี้เนี่ยคนจะไม่เข้าใจเราเนี่ยวันต่อไปคนก็จะเข้าใจเราเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเคยได้ยินไหมที่เราพูดแบบนี้เคยได้ยินไหมที่เราทำแบบนี้ถึงจะมีใครใส่ร้ายเราในยุคต้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยคนก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราเคยเป็นแบบนี้ด้วยเหรอนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้จำได้ไหมคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูว่าใครเนี่ยที่อยู่ในข่ายพยานใครที่สามารถจะฟังธรรมได้แล้วเมื่อพระพุทธองค์พิจารณาท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทก็เสียชีวิตไปแล้วคนที่รองลงมาก็คือท่านโกฏัญญะแต่ตอนนั้นท่านโกฏัญญะเนี่ยอยู่ที่เมืองพาราณสีพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปที่เมืองพาราณสีในพรรษาแรกที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแต่ก่อนจะแสดงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยโกรธแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงล้มเลิกสัจจะในการอดอาหารมันทำให้เกิดความไม่เข้าใจในพระพุทธองค์ทานอดอาหารอยู่ดีๆก็หันกลับมารับอาหารโดยมีนางสุชาดาเป็นผู้ถวายอาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5รู้สึกว่าท่านอ่อนแอเหลือเกินทำไมถึงกลับไปรับอาหารแต่พุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันผิดทางแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มองว่านี่แหละมันถูกทางมันต้องถึงที่สุดพุทธเจ้าไปไม่ถึงที่สุดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยหนีไปหลบไปอยู่ที่เมืองพาราณสีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทีนี้ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยดูในข่ายพยานแล้วผู้ที่จะฟังธรรมรู้เรื่องก็คือท่านโกฏัญญะพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่เมืองพาราณสีพอไปถึงเมืองพาราณสีเจอท่านบรรจวัคคีย์ทั้ง5ก็คุยกันเอาไว้ด้วยความงอนถ้าเกิดสมณะหรือพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเราจะไม่ต้อนรับตกลงกันแบบนี้นะทีนี้ด้วยความที่มีความเคารพมีความรักในพระองค์กันมาตลอดดูแลกันมาตลอดก็อดไม่ได้พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยแต่ท่านที่ตกลงกันเอาไว้นะคะก็ทำไม่ได้ก็ต้อนรับอย่างดีพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกเรื่องของพระพุทธองค์เนี่ยทรงบรรลุธรรมแล้วท่านอัญญาโกฏัญญะครั้งแรกก็เหมือนจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเพราะว่าเห็นการกระทำที่ผ่านมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเสียสัจจะตั้งใจว่าจะอดอาหารจะทำไมถึงไม่อดจนถึงที่สุด
แล้วทานอาหารเสร็จแล้วจะบอกว่าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ท่านอัญญาโกณฑัญญะก็คิดอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงถามว่าเราเคยพูดหรือยังว่าเราเนี่ยบรรลุธรรมแล้วที่ผ่านมาตลอดเลยเราเคยกล่าวคำนี้แล้วหรือยังว่าเราบรรลุธรรมแล้วก็ปรากฏว่าท่านโกณฑัญญะก็นึกขึ้นได้ว่าเออพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดคำนี้เลยครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกที่พุทธเจ้าตัดนี่แหละพลังของสัจจวาจาพลังของอำนาจที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พอเราพูดความจริงแล้วเนี่ยพอเราย้อนหลังว่าเราเคยพูดคำนี้หรือเปล่าโดยนิสัยเราไม่เคยพูดแบบเนี้ยเขาก็จะรู้นิสัยเราไอ้นิสัยของเราหรือพฤติกรรมของเราในการพูดนั่นแหละมันจะเป็นตัวการันตีคำพูดของเราในครั้งที่จำเป็นเราเคยพูดแบบนี้เหรอแน่ใจเหรอก็รู้ๆอยู่นะว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นการแสดงธรรมของตัวเองเนี่ยก็คิดงั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการพูดธรรมะหรืออะไรเนี่ยทุกครั้งที่พูดเนี่ยก็จะพูดด้วยใจที่มีความปรารถนาดีกับผู้ฟังอยากจะน้อมนำสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันคือตราบใดที่เรายังมีกิเลสร่วมกันอยู่นั่นหมายถึงเรายังมีทุกข์ร่วมกันเราไม่รู้หรอกว่าหัวใจของใครตอนไหนเนี่ยที่กิเลสมันจะโผล่แต่ถ้ากิเลสมันโผล่หัวใจของใครตอนไหนก็แล้วแต่ขณะนั้นคนนั้นก็ทุกข์ตอนที่เราดีๆกันอยู่เราก็มานั่งให้กำลังใจกันตอนที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเราก็เอากำลังใจที่ให้กันนั่นแหละหรือความรู้ที่ให้กันอ่ะขึ้นมาพูดคุยไอ้เจ้าปัญญาเนี่ยแหละจากการฟังปัญญาจากการพูดคุยปัญญาจากการปฏิบัติเนี่ยแหละค่ะพอเสียงหายเหรอคะอุ้ยเดี๋ยวนะคะได้ยินไหมคะกล่าวขอบพระคุณค่ะครูบาอาจารย์ยังได้ยินอยู่แล้วไหมคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินหรือเปล่าเอ่ยมีแต่ภาพครูบาอาจารย์บอกมีแต่ภาพแต่เสียงหายแล้วท่านอื่นนะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ข้อต่อไปนะคะพูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาพูดด้วยมุทิตายามที่คนกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะครูบาอาจารย์ขอบคุณค่ะที่โชคก็แจ้งมาเหมือนกันปกติดีขอบคุณค่ะนะคะยามที่ครูบาจะยามที่เราพูดเนี่ยพูดด้วยความมุทิตาก็คือยินดีในความดีของคนอื่นเราเห็นความดีของคนเนี่ยเราต้องเอาใจของเราเนี่ยหัวใจเนี่ยแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเห็นเขาทำดีเนี่ยใจเราต้องน้อมไปยินดีในความดีของเขาชื่นชมด้วยหัวใจอ่ะถ้าเรายังใช้ปากพูดชื่นชมแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ยินดีในความดีของเขาเนี่ยถือว่าคำพูดนั้นยังไม่ได้เป็นคำพูดที่มุทิตามันต้องชื่นชมจากหัวใจจริงๆว่าเอ้ยเขาทำดีจริงๆอ่ะขออนุโมทนาบุญเกิดจิตมันจะมีพลังที่เป็นกุศลขึ้นทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยเราใช้คำพูดจากหัวใจจริงๆของเราเนี่ยพูดไปเนี่ยพลังความดีมันจะแผ่ไปทั่วตัวเราแล้วเราจะมีความสุขในความดีของคนอื่นค่ะท่านญาติธรรมพูดด้วยอุเบกขาพูดด้วยอุเบกขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดแบบใจเป็นแบบไม่สนใจใครนะพูดด้วยอุเบกขาคือพูดด้วยปัญญาพูดด้วยความยุติธรรมพูดด้วยความเป็นกลางไม่ใช่พูดด้วยความลำเอียงไม่ได้พูดด้วยอำนาจของกิเลสพูดด้วยอุเบกขาคือพูดด้วยปัญญาแดดส่องค่ะแต่ว่าไม่กล้าที่จะขยับโทรศัพท์กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะแค่มันยอมอยู่ให้แล้วไม่ยอมดับนี่ก็บุญแล้วค่ะวันนี้นะคะอันนี้คือสังคหวัตถุนะคะสังว่าสังคหวัตถุ10ของสังคหวัตถุ4นะคะข้อที่2ทีนี้ข้อที่3เนี่ยก็คืออัตถจริยานะคะอัตถจริยาเนี่ยเป็นการประพฤติที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นสาธารณประโยชน์ต่างๆที่เราคุยกันไว้ว่าเราเห็นเขาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ย
มันเป็นที่ตั้งของหัวใจอะถ้าเจตนาของเราเนี่ยมันอยู่แล้วใจของเราเนี่ยมันไปเกาะอยู่กับกิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยอันนี้แหละค่ะคืออัตตจริยาก็คือทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์อะค่ะท่านญาติธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยที่พระโพธิสัตว์สร้างความดีสะสมบารมีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบารมีที่พระโพธิสัตว์สร้างขึ้นเนี่ยคือไปสร้างกับคนอื่นนะเช่นการทำทานสละวัตถุสละอวัยวะหรือสละชีวิตก็ทำให้กับคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพลังของหัวใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันกลับมาสู่หัวใจของพระโพธิสัตว์มันมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีกับคนอื่นหรือการทำความดีกับสาธารณประโยชน์ก็คือการทำความดีให้กับตัวเองนั่นเองหัวใจเนี่ยยิ่งทำความดีให้กับสังคมเท่าไหร่มันจะยิ่งกว้างออกไปมันความคับแคบใจมันน้อยเนี่ยความทุกข์มันก็น้อยเราจะสังเกตไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะว่าความคับแคบในหัวใจของเรานั่นแหละค่ะที่มันทำให้เราเป็นทุกข์นะความคับแคบในหัวใจมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าสังคมทำให้เราเป็นทุกข์เราคิดเล็กคิดน้อยคิดนู่นคิดนี่กับคนนั้นคนนี้เรากลัวเสียผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แต่พอเราอะไรก็ได้หมดอ่ะได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยความทุกข์ลดลงสุดท้ายข้อสุดท้ายในเมตตามหานิยมในพุทธศาสนาของเราหรือการที่จะทำให้คนเนี่ยรักเราอยู่กับเราได้ตลอดไปเนี่ยข้อนี้สำคัญที่สุดมันจะย้อนข้อแรกมาเลยค่ะตั้งแต่การทำทานตั้งแต่การพูดจาที่ดีรวมไปถึงอัตตจริยาคือสมานัตตาสมานัตตาก็คือการวางตนให้ดีแล้วก็เหมาะสมไม่ถือตัวหรือความเสมอต้นเสมอปลายอย่างเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราเจอเขาด้วยจิตใจที่ดีเราเจอเขาด้วยคำพูดที่เพราะเราเจอเขาด้วยน้ำเสียงเจอด้วยมารยาทที่ดีแต่ปรากฏว่าพอเราอยู่กันไปนานๆเนี่ยเรากลับเริ่มลืมน้ำเสียงที่เราเคยคุยกับเขาเราลืมวิธีการที่เราอยู่ร่วมกันกับเขาหลายๆคนอยู่กันไปอยู่กันมากลายเป็นเกลียดกันกลายเป็นโกรธกันเพราะอะไรเพราะว่าขาดสมานัตตาเนี่ยแหละค่ะความสม่ำเสมอกันของการให้เคยให้กันก็ให้กันตอนแรกๆพออยู่กันไปนานๆแล้วเลิกให้เลิกให้กลายเป็นเอาเปรียบกันหรือครั้งแรกๆเจอกันนะพูดจาดีดียกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นสามีภรรยากันคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราดูดีคะตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ยแม้ซื้อนู่นไปฝากกันซื้อนี่ไปฝากกันอย่างดีเลยเพราะว่าต้องการความรักใช่ไหมคะพูดจาก็ดีต่อกันทำตัวเองโหเป็นฮีโร่เป็นผู้ช่วยสังคมสารพัดเลยให้มันไปอยู่ในหัวใจของผู้หญิงหรือหัวใจของผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้แต่พอเราอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวสมานัตตาเนี่ยมันไม่มีเคยให้กันอยู่ก็ไม่ให้ละไปให้คนอื่น เคยพูดจาดีๆกับกันก็ไม่พูดละไปพูดกับคนอื่นเคยทำประโยชน์ในสังคมร่วมกันเคยชักชวนกันไปทำอะไรร่วมกันก็ไม่ทำละไปทำกับคนอื่นความสัมพันธ์มันก็ลดลงความรักที่เราเคยได้จากบุคคลคนเนี้ยมันก็ไม่ได้แต่ทีนี้ทำยังไงอ่ะเราจะเลือกทำทีละคนหรือเราจะทำยังไงการที่คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นที่รักของคนทั้งหลายได้เนี่ยเขาจะต้องทำกับทุกๆคนให้ได้ทั้งหมดให้ทานก็ให้กับทุกๆคนได้ทั้งหมดพูดจาดีก็พูดจากับคนทุกคนได้ทั้งหมดทำประโยชน์ให้กับสังคมก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันตลอดคือความเสมอต้นเสมอปลายในตัวเราเนี่ยมันต้องมีเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังแล้วก็คุณค่าในตัวเองอะพอเราทำเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยใครเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีทำแบบนี้ประจำเนี่ยมันก็เกิดพลังขึ้นมาความเสมอต้นเสมอปลายในพุทธศาสนาในการทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรในการทำความเพียรที่เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ในสังคหวัตถุ4เนี่ยมันก็เข้าหลักธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือสัมมาประธานสัมมาประธานเนี่ย
ถ้าทำอยู่เสมอๆเนี่ยความเพียรอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดพลังก็คือสมาธิจิตมันมีพลังในส่วนของฝ่ายบวกและฝ่ายดีทุกครั้งที่เราทำทานทุกครั้งที่เราพูดดีมีสัจจะพูดจาไพเราะพูดจาไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่นินทาทุกครั้งที่เราช่วยงานสาธารณประโยชน์ทุกครั้งที่เรามีความเสมอต้นเสมอไปเรารักษาตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาก็คือมันจะค่อยๆละอกุศลที่เคยมีอยู่เนี่ยให้หมดไปแล้วจิตของเราเนี่ยที่มันเกาะการกระทำในสังหาวัตถุสีเนี่ยอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีทางเกิดอะค่ะจิตมันดีขนาดเนี้ยอกุศลที่ไหนมันจะมาเกิดในใจไม่มีทางหรอกแล้วเราจะเอาความทุกข์มาจากไหนก็ในเมื่อความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอกุศลแต่จิตของเราเนี่ยไม่มีอกุศลเกิดอะเราจะไม่มีทางมีความทุกข์เลยกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นเช่นสมาธิปิติศรัทธาก็แรงขึ้นอะไรที่มันเป็นส่วนดีๆในเกี่ยวกับกุศลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินกุศลที่มีอยู่แล้วก็มีพลังมากขึ้นอีกกลายเป็นว่าพอเรามีสมานัตตาเนี่ยคือความเพียรอันเนี้ยมีความเสมอต้นเสมอปลายทำความดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยพลังของสัมมาประธานหรือพลังของความเพียรที่มันถูกต้องเนี่ยเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดมันจะเข้าหลักธรรมข้ออื่นทำให้เราสามารถเรียนรู้ธรรมะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยอย่างเข้าใจขึ้นอันนี้มันต้องเอาหัวใจทำอย่างที่เราคุยกันว่าบางทีเนี่ยเราศึกษาธรรมะกันก็จริงเราทำกันแต่เพียงรูปแบบภายนอกว่าท่านสอนให้เราพูดจาเพราะเราก็พูดจาหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งของเราไปแต่จิตใจของเราเนี่ยมันหวังอย่างอื่นที่มันไม่ใช่กุศลมันก็จึงไม่ได้กุศลไงมันกลายเป็นอกุศลอย่างเช่นเราพูดจาหวานเพื่อที่จะหวังให้คนเนี่ยเขามารักมาชอบเราเฉยๆทางด้านกามราคะเนี่ยถามว่าแบบเนี้ยมันเป็นกุศลหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่เป็นกุศลมันก็จะไม่ได้บุญอะไรทีนี้ถ้าเราหวังแล้วเราไม่ได้อะเราก็จะทุกข์แหละนี่คือโทษของอกุศลเราพูดเพราะแต่เราหวังกามราคะเราหวังให้คนชื่นชมเราให้รักเราเนี่ยเราไม่ได้เราก็ทุกข์แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดเพราะด้วยจิตที่เป็นกุศลเราต้องการให้คนฟังเขามีความสุขเราพูดด้วยความปรารถนาดีเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกับเราเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะเราพูดกับเขาเพราะเราอยากให้เขามีความสุขเราไม่ได้อยากให้เรามีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันจิตของเราเนี่ยเมื่อมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขโดยอัตโนมัติของมันเองนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมหัวใจเนี่ยทำเอาใจทั้งหมดเลยเพราะว่าในการกระทำทุกอย่างเนี่ยมันประกอบด้วยเจตนาเจตนาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการทำกรรมดีได้ดีการทำกรรมชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของเราตลอดเวลาเจตนาในหัวใจต่างหากในขณะที่ทำเป็นกุศลหรือเปล่าถึงรูปแบบภายนอกเนี่ยจะดูคนจะดูชื่นชมเราหรือเรากำลังไลฟ์สดหรือเรากำลังทำอะไรคนชื่นชมเราเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับหัวใจของเราที่มันมีจิตเป็นกุศลคนชื่นชมร้อยคนเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่คนชื่นชมร้อยคนถ้าใจของเรามันไม่ได้เป็นกุศลจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถคุ้มครองหัวใจของเราเนี่ยให้พ้นจากอบายภูมิได้เลยใจของเราที่มันมีอำนาจของอกุศลครอบงำอยู่เนี่ยยังไงคนชมร้อยคนก็ช่วยให้เรารอดจากนรกไม่ได้หรือเรากำลังหลอกใครสักคนนึงอยู่เรากำลังพูดไม่ดีอยู่เราพูดอะไรไม่ดีออกไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยหรือเราต้องการหลอกลวงค้าขายสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาชื่นชมกันมีความสุขกันกับสิ่งที่เราพูดแต่ปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอำนาจของอกุศลมันก็บาปแต่ในเวลาเดียวกันถ้าจิตของเราปรารถนาดีปรารถนาดีอ่ะมีความรักจริงๆให้กับทุกคนถึงเขาจะไม่เข้าใจเราเนี่ยแต่จิตของเรามันดีเนี่ยเราลองคิดดูว่าชีวิตของเราเองวันนึงเนี่ยถ้าเราเจอใครสักคนนึงที่เขาพูดกับเราด้วยความปรารถนาดีจริงใจกับเราถึงเราจะไม่ชอบเนี่ย
เราชอบคนแบบไหนมากกว่ากันเราชอบคนที่พูดจาดีแต่ไม่จริงใจกับเราชอบคนที่พูดจาไม่ดีแต่จริงใจเราจะเลือกอะไรอ่ะวันนึงเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนจริงใจถึงจะพูดจากับเราไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็ไม่ทำร้ายเราแต่คนพูดจาดีๆกับเราเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์กับเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต่างหากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัววันนี้เป็นวันโกนค่ะท่านญาติธรรมวัดภูจวงของเราเนี่ยก็ตอนเย็นเนี่ยงดทำวัดเย็นเพราะว่าพระคุณเจ้าน้องสัมมาเนนเนี่ยต้องย้อมจีวรกันทำความสะอาดในเรื่องหลายๆอย่างส่วนตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมของวัดทำอย่างอื่นกันก็จะเป็นในส่วนของอัฏฐจริยาถ้าเกิดว่าเรามองอย่างเช่นเราอยู่ในวัดเนี่ยอัฏฐจริยาเนี่ยโอ๊ยทำไมท่านเจ้าว่าต้องให้ทำด้วยจะได้พักผ่อนเต็มที่อย่างเงี้ยจิตมันก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ้ยดีจังเลยอ่ะได้ทำงานร่วมกันมีความสุขเกิดความสามัคคีเกิดความรักกันเพราะว่าความรักความสามัคคีเนี่ยแหละค่ะท่านญาติธรรมที่มันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มันทำให้สังคมน่าอยู่มันทำให้โลกเจริญแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันน้อยค่ะที่เราจะเจริญได้ยากเพราะมันต้องได้คุยกันอ่ะทุกอย่างมันต้องประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะแต่ต่างคนต่างทำถึงทุกอย่างจะดีหมดมันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดมันดีแล้วมันประสานกันได้มันก็เกิดประโยชน์นะคะก็วันนี้ขอฝากเรื่องของหลักธรรมที่ทำให้เป็นที่รักเพราะหลายคนอยากจะเป็นที่รักค่ะแต่ว่าทำได้แต่เพียงรูปแบบภายนอกคือเปลือกก็คือให้ทานก็ให้ไปอย่างนั้นน่ะพูดจาเพราะก็พูดเพราะไปอย่างนั้นแหละแต่จิตใจไม่มีอะไรที่จริงใจหรือทำประโยชน์กับสังคมก็ทำไปอย่างนั้นแหละหรือความเสมอต้นเสมอปลายก็ทำมันอยู่ประจำมาแหละแต่ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้พยายามที่จะประคับประคองหัวใจเอาไว้มันก็จึงไม่ได้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อเราทำด้วยหัวใจอะให้ทานก็ต้องให้ด้วยใจพูดจาดีไพเราะก็ต้องพูดด้วยหัวใจที่เมตตาการทำประโยชน์ให้กับสังคมต้องทำให้ประโยชน์สังคมจริงๆแล้วก็รักษาความสม่ำเสมอเอาไว้ความสุขกำลังรอท่านอยู่หาท่านทำได้ค่ะท่านญาติธรรมตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะโทรศัพท์ก็ไม่ดับด้วยดีใจมากเลยนะคะขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ